โรงพยาบาลปากเกร็ดเป็นโรงพยาบาลชุมชนเขตเมืองขนาดเล็กให้บริการดูแลประชาชนครอบคลุมอำเภอปากเกร็ดและพื้นที่ใกล้เคียงมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวในพื้นที่200ตารางวารับผู้ป่วยในได้เพียง30เตียงในขณะที่มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการปีละก,กว่า200,000คนหรือเฉลี่ยว,วันละ500คน ด้วยข้อจำกัดของอาคารสถานที่ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้าในการรับบริการจากสถานพยาบาลสำหรับการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้มีผู้บริจาคที่ดินจำนวน1ิได้เศษบวกกับในปี2554ทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารจึงขยายเป็นอาคารคอนกรีต7ชั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่าอาคารสามารถรองรับผู้ป่วยในหนึ่งเท่าตัวจากเดิม30เตียงเป็น60เตียงเปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดเวชปฏิบัติครอบครัวขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยในทุกๆแผนกพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ17คนพแพทย์เวชศาสตร์3คนพยาบาล64คนและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ ส่วนโรงพยาบาลแห่งเก่ายังคงเปิดให้บริการตามปกติครับการที่มีโรงพยาบาลที่โตใหญ่ขึ้นเราก็สามารถให้บริการขยายมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นห้องฟันจากเดิมมีอยู่3ามเตียงนะครับพอมาที่นี่ก็จะมีเกดเตียงนะครับหรือห้องผ่าตัดเดิมมีเพียงห้องเดียวอยู่ที่นี่ก็เป็น3มห้องนะครับและอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการก็จะมากขึ้นค่อนข้างเยอะครับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการและขยายการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า การเปิดให้บริการโรงพยาบาลปากเกร็ดแห่งใหม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพบริการให้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานลดความแออัดลดเวลาการรอคอยการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังได้สนับสนุนงบประมาณและเปิดกองทุนผ้าป,ป่าจากมูลนิธิโรงพยาบาลปากเกร็ดประมาณ200ล้านบาทรวมถึงรับบริจาคเงินและที่ดินจากประชาชนสร้างเป็นโรงพยาบาลที่มีทั้งประชาชนและภาครัฐเป็นเจ้า ของร่วมกันตามแนวทางประชารัฐทางกระทรวงเนี่ยเรามองนะครับว่าเป้าหมายของโรงพยาบาลเนี่ยควรจะพัฒนาอย่างไรเรามีเรียกว่าเป็นการพัฒนาระบบเซอร์วิสแพลนหรือการพัฒนาระบบบริการนะครับเพื่อดูแลตั้งแต่พื้นฐานโลกง่ายๆนะครับแล้วก็มีระบบในการส่งต่อ แล้วก็จาเป็นต้องมีสถานบริการที่ที่น้องเข้าถึงนะครับแล้วเป็นสถานบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลนะฮะที่เป็นของทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ของทางรัฐบาลเรียกว่าเป็นแบบประชารัฐนะครับเพื่อดูแลสุขภาพของคนในเขตจังหวัดนนทบุรี ไม่เพียงแต่โรงพยาบาลปักเกร็ดเท่านั้นที่เกิดสภาพความแอาอาัดแต่รวมไปถึงโรงพยาบาลอื่นๆในเขตจังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทําแผนระยะยาว5ปีจัดสรรงบประมาณลงทุนในด้านบุคลากรเครื่องมือทางการแพทย์และอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของโรงพยาบาลในเขตต่างๆและบูรณาการแผนงานกับทางมหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการแพทย์เพื่อใช้งบประมาณของประเทศให้เกิดคุณประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด